สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาน็อกถนนสุขคนทศวรรค์แล้วก็ถนนนาคนิวาสนะครับสำหรับถนนสุขคนทศวรรค์อยู่แถวไหนนะครับก็คืออยู่แถวลาดพร้าวนะครับเป็นถนนเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างสุขคนทศวรรค์แล้วก็นาคนิวาสนะครับทะลุจนถึงลาดพร้าวถนนลาดพร้าวใหญ่นะครับ71คือซอยเดิมนะครับครับมาดูกันเลยครับเราสตาร์ทกันที่ถนนสุคนทศวรรค์นะครับเริ่มเข้ามาจากถนนใหญ่ของเกษตรนวมินทร์นะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็เป็นถนนสุคนทศวรรค์ตามนี้เลยนะครับที่จริงก็ไม่ได้ว่าจะวิ่งตามถนนสุคนทศวรรค์ทั้งเส้นนะครับก็คือมาลัดเอาช่วงแค่ถนนเกษตรนวมินทร์เข้ามานะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปก่อนๆนั้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคือถ้าหากว่าชอบดูการเดินทางนะครับกับครับทางแอดมินก็จะถ่ายคลิปลงมาให้ดูเป็นเรื่อยๆนะครับโอเคครับมาดูกันต่อนะครับคือสรุปก็คือถ้าหากว่าชอบคลิปที่การเดินทางไปตามถนนหนทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็ติดตามกันได้นะครับทางแอดมินก็จะล้อไปถ่ายให้นะครับไปผ่านเส้นไหนก็จะทำคลิปให้ดูกันนะครับโอเคครับสำหรับช่วงนี้รังอยู่บนถนนสุคนทศวรรค์อยู่นะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าต่อไปเรื่อยๆนี้ก็จะไปเจอเป็นถนนนาคนิวาสนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่บนถนนสุคนทศวรรค์อยู่นะครับสำหรับถนนสุคนทศวรรค์นะครับมีทางเลี้ยวนะครับซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันมีแยกไปถ้าเป็นเลี้ยวขวาก็แยกขวาเนี่ยหมายถึงว่าขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะลัดไปโชคชัย4นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลี้ยวซ้ายก็คือไปทางเรียบด่วนรามอินทรานะครับครับมาชมบรรยากาศการเดินทางต่อนะครับส่วนของตรงนี้ก็สุคนทศวรรค์นะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับเมื่อสักครู่เห็นได้บอกไว้ว่าถ้าเลี้ยวขวาก็เป็นโชคชัย4เนี่ยตรงนี้เลยนะครับอันนี้รถติดก็นานหน่อยนะครับแต่ก็ตัดออกเพราะว่าเราไม่ดูนะครับช่วงรถติดโอเคครับผ่านรถติดไอ้ถ้าเลี้ยวฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นเรียบด่วนรามอินทรานะครับครับตรงนี้ก็เข้าสู่ถนนนาคนิวาสนะครับในส่วนของถนนนาคนิวาสนี่จะมีสำนักงานเขตลาดพร้าวด้วยนะครับอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าใครมาธุระปักปังหรือว่าจะมาทำธุระเกี่ยวกับราชการงานต่างๆเกี่ยวกับสมโนครัวอะไรต่างๆไทยบัตรประชาชนนะครับหรือว่ามาติดต่องานในสำนักงานเขตก็นี่เลยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับคือเข้ามานี่แถวนี้ก็แวะเข้าทำธุระได้เลยนะครับสำหรับถนนนาคนิวาสนะครับก็เป็นถนนเก่าแก่แต่ก่อนนี้ก็เป็นซอยลาดพร้าว71นะครับหรือว่าซอยนาคนิวาสแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ยกสถานะจากซอย71ลาดพร้าว71หรือว่าซอยนาคนิวาสเป็นถนนนาคนิวาสนะครับก็ปรับปรุงอะไรต่างๆให้มันสะดวกสบายในการเดินทางนะครับการวิ่งรถวิ่งราอะไรอย่างเงี้ย ขออภัยครับก็สะดวกขึ้นนะครับในส่วนของแอดมินก็มาเรื่อยๆนะครับสมัยยังทำงานเป็นเซลล์นะครับก็ต้องมาพบลูกค้าแถวนี้ก็บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งนะครับที่จะได้ลูกค้าครับเรามาชมกันต่อเลยนะครับบนถนนนาคนิวาสนะครับซึ่งถ้าหากว่าจะตรงไปนะครับเรื่อยๆนะครับจนสุดทางนี่ก็อย่างที่เคยบอกกล่าวเราแจ้งนะครับก็คือ
ทะลุไปจนถึงโน่นเลยนะครับลาดถนนลาดพร้าวเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางครั้งนี้นะครับก็ทางแอดมินเนี่ยก็จะเลี้ยวขวานะครับไปทางโชคชัย4นะครับเพราะว่าคือในส่วนของลาดพร้าวตรงนั้นเนี่ยเคยทำคลิปมาแล้วนะแต่ว่าเป็นปากทางนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยวซ้ายไปทางโชคชัย4เมื่อสักครู่นะครับผ่านสำนักงานเขตลาดพร้าวนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นสถานที่นะครับก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็คือที่ว่าการอำเภอนะครับแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพนะเขาก็จะใช้คำว่าสำนักงานเขตนะครับก็คือเทียบเท่าเดียวเทียบเท่ากันเดียวกันนะครับก็ยังเหมือนศาลากลางจังหวัดถ้าเป็นกรุงเทพก็ศาลาว่าการกทมนะครับซึ่งก็เปรียบเทียบได้ระดับเดียวกันนะครับครับมาดูกันต่อนะครับคือช่วงนี้ก็ยังอยู่บนถนนนาคนิวาสนะครับซึ่งก็จะเลี้ยวไปทางโชคชัย4ครับเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับก็จะขอจบคลิปเลยนะครับตรงถนนตรงนี้นะครับตรงทางเลี้ยวเข้ามาโชคชัย4นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับครับผมอย่าลืมนะครับหากว่าชื่นชอบในการดูคลิปการเดินทางถนนหนทางดูบรรยากาศต่างๆนะครับในการเดินทางไปแต่ละที่แต่ละหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะครับคือง่ายๆก็ชอบถ้าชอบแบบเลาะดูโน่นดูนี่ตามถนนหนทางต่างๆก็ด้วยความยินดีนะครับมาดูคลิปจากทางแอดมินได้เลยนะครับแอดก็จะไปหาถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วก็เดินทางผ่านที่ไหนอะไรเงี้ยก็เก็บคลิปมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าโดนฝนตกด้วยนะครับครับโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณครับ